วัสดีทุกคนจ้านี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บแมงลักไปกินกับขนมจีนนะจ๊ะสรรพคุณเขาดีนะอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากเลยเขามีคุณสมบัติในการสารต้านอนุมูลอิสระเขาต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ต้านโรคเบาหวานได้ด้วยช่วยลดไขมันในเลือดได้แล้วก็ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดไปหามาปลูกกันนะเขาตัดยอดปักชำติดง่ายด้วยตัดยอดเนี่ยไปทิ่มลงดินเนี่ยเห็นที่เห็นเนี่ยเราจะตัดได้หลายต้นเลยตัดยอดนะตัดยอดมันจะติดง่ายนะตัดยอดอันนี้โตมากแล้วยังไม่ได้ตัดแต่งเลยนะเนี่ยพอตัดแต่งนะเดี๋ยวมันก็จะแตกออกมาอีกตัดไปเลยตัดเอาใบไปกินเสร็จแล้วก็แหมไม่คมเลยเอาใบไปกินแล้วเอากิ่งมาทิ่มต่อได้นะจ๊ะเข้าใจไหมเนี่ยตัดแบบนี้แล้วก็เอากิ่งมาทิ่มต่อปลูกเองกินเองเนี่ยมันดีตรงนี้แหละแล้วก็อย่างที่บอกเคยทำคลิปแล้วสามารถปลูกรวมกันกับโหระพาแมงลักกะเพรายี่ราได้เลยเพราะว่าเพียงแต่อย่าให้เขาเป็นดอกเขาจะไม่กลายพันธุ์ถ้าเป็นดอกเดี๋ยวเขาจะมาผสมพันธุ์กันนะเดี๋ยวมันจะกลายพันธุ์นี่เรียนรู้กันไปทำไปเรื่อยๆให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเราให้กับคนรักการปลูกมือใหม่หัดปลูกได้เลยนะจ๊ะสรรพคุณดีด้วยปลูกเองกินเองเนี่ยแหละดีปลอดสารร่างกายเราก็ไม่สะสมสารพิษนี่ปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นแล้วก็ปลูกเอาไว้ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่ออันนี้จากต้นเดียวแท้ๆเลยจากแมงลักต้นเดียวแท้ๆเลยของเราอันนี้อ่ำแซ่บอันนี้เอามะเขือมาโรยไว้ด้วยวิตายมะเขือก็ไม่รู้มะเขืออะไรโรยไว้ในกระถางเดียวกันโดนแมงลักบังหมดแล้วเนี่ยปลูกเองกินเองปลอดภัยด้วยไม่มีสารพิษเจือปนใดๆทั้งสิ้นแล้วสามารถขยายต่อได้โดยที่กิ่งพันธุ์สมบูรณ์ด้วยนะเออปาระหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนอุ้ยงามดีไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อแค่นี้นะ